จากไกลผืนนี้เป็นยังไงงามมากเพคะแต่หม่อมฉันว่าสีออกจะดูหมองๆไปหน่อยนะเพคะใช่เพคะหม่อมฉันว่าหมองเศร้ายังไงก็ไม่รู้เพคะต้องสีนี้สิเพคะดูงดงามสว่างสวยมากเพคะหม่อมฉันว่าสีออกจะจัดจ้านไปเพคะใช่เพคะหม่อมฉันว่าสีนี้เหมาะกับพระสวีของพระองค์มากกว่าเพคะเสด็จแม่เพคะอ้าวฉัตรวิไลมาพอดีมาช่วยเลือกให้แม่หน่อยสิลูกว่าผืนไหนแม่จะใส่สวยกว่ากันผืนนี้คุณเท้าอิ่มใจเป็นคนเลือกแล้วก็ผืนนี้คุณเท้าอารมณ์เป็นคนเลือกฉัตรว่างามทั้งสองสีเลยนะเพคะตายฉลาดเพคะหลานฉัตรวิไลฉลาดหลักแหลมจริงๆเพคะเมื่อทรงเลือกไม่ถูกก็รับไว้ทั้งสองผืนเลยดีไหมเพคะที่จริงฉัตรว่าสวยงามทั้งสองพับเลยนะเพคะเสด็จแม่น่าจะทรงเอาไว้ทั้งหมดเลยนะเพคะโหแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเราสองคนเนี่ยคิดอะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเพคะเหมาะสมแล้วเพคะที่ทรงเลือกเป็นพระสุนิสาเพคะเสด็จแม่เพคะฉัตรวิไลมีเรื่องจะมากราบทูลเสด็จแม่เพคะเ
จริงเหรอลูกจริงเพคะพระโอรสทรงพระเกษมสำราญดีส่วนเรื่องการฝึกศิลปวิทยานี่ก็ก้าวหน้าไปไกลมากเพคะโถท่านปุโรหิตนั้นก็ดีเหลือเกินรู้ว่าเราเป็นห่วงสุทนยังอุตส่าห์เสกนกกลให้ไปช่วยตามดูอีกท่านพ่อจงรักภักดีต่อองค์เหนือหัวแล้วก็เสด็จแม่เท่าชีวิตเลยนะเพคะนี่แหละยิ่งทำให้พี่ไม่ไว้ใจท่านปุโรหิตไปใหญ่โอ้ยเจ้าพี่ท่านปุโรหิตอุตส่าห์ประดิษฐ์นกกลนะเพคะก็ประดิษฐ์เอาไว้สอดแนมลูกของเรายังไงล่ะเวรกรรมนี่น้องเองก็เถอะนะต้องระแวงเอาไว้บ้างแม้แต่ฉัตรวิไลก็เถอะโอ้ยกรรมเวรหม่อมฉันเนี่ยมีความสุขกายสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ฉัตรวิไลมีแต่เจ้าพี่นี่แหละที่คิดในแง่ร้ายรู้อย่างเนี้ยไม่มากราบทูลเจ้าพี่ดีกว่าสงสารท่านปุโรหิตกับฉัตรวิไลฉัตรวิไลฉลาดนะนางพยายามประจบประแจงจนพระมเหสีเนี่ยทรงโปรดปรานอย่างนั้นน่ะเรียกว่าประจบประแจงยังน้อยไปต้องเรียกว่าประจบสอพลนี่แม่อิ่มแม่อิ่มนี่ก็ป่าคอร้อร้ายเหมือนกันนะเนี่ยก็มันจริงนี่เจ้าคะยิ่งแม่ท่านป้าคุณเท้าอารมณ์ยิ่งหนักเข้าคู่กับนางชดชอยยกยอปอปั้นหลานสาวเสียจนสูงส่งเลิศเลยนางพี่เลี้ยงสองคนนั้นก็ใช่ย่อยนะเจ้าคะรับหลังพระมเหสีทำตัวราวกับเท้านางชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่จนพวกนางกำนันวุ่นวายไปหมดเจ้าคะชักจะไปกันใหญ่แล้วนกกลเหรอพระเจ้าค่ะใช่ในเมื่อปุโรหิตพุทธาใช้นกกลติดต่อกับบุรพัฒน์ได้ก็ต้องใช้ติดต่อกับราชานันทราชได้เหมือนกันเมืองสุรีพระเจ้าค่ะที่เราให้คอยจับตาดูท่านปุโรหิตได้ความว่ายังไงบ้างท่านปุโรหิตระวังตัวมากพระเจ้าค่ะไม่มีท่าทีอะไรผิดปกติเลยพระเจ้าค่ะแต่เท่าที่ทราบมื่นอาญากับหัวหมูสอนมักจะไปที่บ้านท่านปุโรหิตทุกคืนพระเจ้าค่ะไปทำไมมื่นอาญาหัวหมูสอนพระเจ้าค่ะนับจากสุทนลูกของเราไปศึกษาศิลปวิทยาพวกเจ้าก็ว่างเว้นจากการตรวจเวรยามมาเสียนานนะเพื่อความยุติธรรมเราจะให้พวกเจ้ามาตรวจเวรยามแทนมื่นสุรีหัวหมู่ศิลรับด้วยเก้าพระเจ้าค่ะส่วนพวกเจ้าสองคนเราอนุญาตให้พักผ่อนได้ตามสบายนะเป็นพระมหากราธิคุณพระเจ้าค่ะองค์เหนือหัวท้าทายอำนาจข้าจะทำไงดีนะให้องค์เหนือหัวทรงเชื่อพวกเราอย่างพระมเหสีเนี่ยในเมื่อเป็นแบบนี้เราต้องใช้ไม้แข็งจะก่อกบฏเหรอเรื่องบางเรื่องมันต้องรอให้ทุกอย่างสุกงอมซะก่อน
เรามากราบลาท่านตาเจ้าค่ะเวลา2ปีผ่านไปเร็วเหลือเกินหวังว่าพวกเจ้าคงได้วิชาความรู้กันไปตามสมควรนะสำหรับพระโอรสพระองค์ทรงจบวิชาธนูศาสตร์แล้วขั้นต่อไปจงเสด็จขึ้นเขาสูงที่มีชื่อว่าคีรีสีซึ่งบนยอดเขาคีรีสีนั้นจะเป็นที่สถิตของคันศรซึ่งใช้คู่กับธนูทองที่พระโอรสทรงมีอยู่แล้วแต่การผ่านด่านเพื่อไปยังยอดเขาคีรีสีล้วนแต่มีภัยอันตรายมากมายถึงหากจะขึ้นไปถึงไม่ใช่ว่าทุกคนจะยกคันศรนั้นได้ด้วยมีเพียงผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นจึงจะทำสำเร็จพ่อรถคงอีกจะหลายวันนะพระเจ้าค่ะว่าจะถึงเทือกเขาคีรีสีถ้าไปทางลัดก็คงไม่นานหรอกพระเจ้าค่ะท่านบุญดีใจที่ได้พบกันอีกพระเจ้าค่ะพ่อพ่อผ่านสบายดีนะจ๊ะแล้วลูกสาวนะจ๊ะอย่าทะลึ่งขอโทษจ้ะคือฉันอยากจะถามด้วยความหวังดีว่าครอบครัวพ่อพานยังสบายดีหรือเปล่าครอบครัวก็ครอบครัวสิแต่นี่เองเล่นถามถึงลูกสาวข้าคนเดียวติเอาพันพรื้นี่พันบุญมีทางลัดไปเทือกเขาคีรีสีด้วยเหรอ มีพระเจ้าค่ะแต่ผู้รู้เท่านั้นถึงจะไปถูกเชื่อไหมอย่าทรงวางพระทัยพระเจ้าค่ะโดยเฉพาะพวกสัตว์ป่าสัตว์ป่าบางตัวยังไว้วางใจได้มากกว่าไอ้พวกมนุษย์ที่เจริญแล้วบางคนพระเจ้าค่ะเฮ้ยนี่จะว่าใครแถวแถวนี้แถวแถวตรงนี้และแถวแถวตรงนี้พ่อรถดูมันสิเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวกินอิ่มก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางแต่เช้าเฮ้ยกินๆเข้าไปจะได้นอนข้าก็นอนไม่หลับหรอกเพราะข้าไม่ไว้ใจสัตว์ป่าไม่ไหวใจก็เฝ้ายามไปตาเฝ้ายามไปเลยชนินทอนมีไงกินมั่งไหมมีจ้ะกินไหมรอแป๊บนึงนะจ๊ะยังไม่สุกใกล้สุกแล้วจ้าพ่อพันนู่นนู่นไอ้คือแล้วพรานบุญจึงนำทางวางไพรพฤกษ์ป่ายิ่งลึกยิ่งน่ากลัว
ทั่วทุกหนผ่านคลองบึงห้วยหนองน้ำหนองล้นปากดูดเลือดทุกคนผัดปนไปยังโคลนูดดักไว้ให้จมมิดทุกชีวิตช่วยกันดึงถึงพ้นได้ต้องข้ามเนินเหนื่อยอาณาจแทบขาดใจยังตัดใหญ่หมู่ร้ายหมายชีวันทางนู้นทางนู้นเร็วเร็วทางนู้นทางนู้นไปถึงสักทียังอีกไกลนู่นพวกเราทุกคนตาศึกษาศิลปวิทยาและพระเวทกันมาพอสมควรอาจจะขึ้นไปไม่ง่ายนะแต่ก็คงไม่เกินความพยายามรับสั่งถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะทุกอย่างไม่พ้นความเพียรพยายามไปได้แต่ถ้าตะปุตตะปัดไปไม่ถึงแล้วก็หุบปากสามเฮาของเจ้าซะหากไม่ข้าจะตัดคอเจ้าทิ้งบุรพัทไม่ต้องสงเป็นห่วงรอพระเจ้าค่ะฝีมือแค่ตะปุตตะปัดข้าพุทธเจ้าเอาอยู่เป็นไงบุรพัทพระโอรสข้าพุทธเจ้าจะไปหาผลไม้พระเจ้าค่ะไม่ต้อง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 ถวายพระโอรสซองหัวซองหัวของเราสามหัวชะนินทอนชะนินทอนเอาไปหัวหนึ่งหัวใจจ้ะส่วนของตะพุทธพัดหัวใหญ่หัวใหญ่เอาไปหึงหัวข้าไม่กินดีไม่กินก็ไม่พึงไม่พึงชะนินทอนเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มถวายพระโอรสเถอะพ่อพันพระโอรสไม่เป็นไรแค่สองหัวก็พอแล้วกินอิ่มไปเดี๋ยวนอนไม่หลับบุรพัทบุรพัทพระเจ้าค่ะกินเข้าไปเถอะจะได้มีแรงข้าพระเจ้ายอมตายดีกว่ากินขอยพานบาทเทียนนี้พระเจ้าค่ะไม่ต้องกินไม่ต้องกินตามใจข้าพระเจ้าจะขอของไฟพระเจ้าค่ะบุรพัทช่วยกันหาฟืนสิไปตาไปหาฟืนไปตาไปไปพระเทงพระเทงพระเทงพระไปหาฟืนไปหาฟืนไปตาแล้วก็ไม่ต้องกินไปเลย
ขวดนี้เป็นผงยานอนหลับเราจงเก็บเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นท่านพ่อท่านพ่อข้าขึ้นมาถึงยอดเขาคิริสีแล้วท่านพ่อได้ยินไหมท่านพ่อข้าคือผู้ชนะบุรพัฒน์คือผู้ที่ได้ครอบครองคันศรศักดิ์สิทธิ์คันศรธนูจะต้องเป็นของข้าแล้วลูกธนูทองจะมาเองก็หมายความว่าเราเข้าไปในถ้ำได้แล้วใช่ไหม
แน่นอนแต่อย่าเพิ่งยากใจไปนะทุกอย่างมันไม่ง่ายกว่าที่คิดออกภายในถ้ำยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านต้องใช้สติปัญญาแก้ไขเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทเด็ดขาดเอ้าพระโอรสกลับไปหาแม่ของเองดีกว่ากลับไปกลับไปเถอะพ่อเสร็จธุระแล้วจะตามไปแต่เองมีหน้าที่ต้องกลับไปดูแลแม่กับพี่ของเองไปเออสีจันพ่อขอบใจมากนะลูกที่ช่วยให้พวกเราไม่หลับเป็นตายไปลูกไปไปเมื่อคืนพวกเราถูกวางยาดีที่สีจันมาช่วยไว้ทันเวลาเอาน้ำมาดับไฟให้น้ำอะไรก็น้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่พวกเราใช้กันนั่นแหละบุรพัฒน์ทำไมเจ้าถึงได้ขึ้นมาที่ยอดเขาคิริสีนี่ก่อนพวกเราบุรพัฒน์ทำไมเจ้าถึงได้ขึ้นมาที่ยอดเขาคิริสีนี่ก่อนพวกเราข้าพเจ้าเกรงว่าจะมีอันตรายซ่อนอยู่เลยล่วงหน้ามาเพื่อถวายความอาราธนาให้พระโอรสพระเจ้าค่ะอย่างนั้นเองเหรอพระเจ้าค่ะเจ้านี่เป็นคนดีจริงๆนะบุรพัฒน์ดีจริงๆประเสริฐที่สุดเจ้าประชดข้าเหรอชนินทร์ใครจะกล้าประชดคนดีๆอย่างเจ้าเลยบุรพัฒน์คือดีคือประเสริฐดีที่สุดดีที่สุดปะเท่งปะเท่งปะเท่งดีจริงๆฝากไว้ก่อนไอ้แกจะคิดถึงข้าบ้างไหมเจ้านกน้อยคิดก็ช่างไม่คิดก็ช่างช่างได้ไงพระโอรสอ่ะต้องคิดถึงข้าแน่ๆเพราะข้าเองอ่ะยังคิดถึงพระองค์เลยเอาที่สบายใจเจ้านี่มันพ่อพานไปถึงไหนแล้วอ่ะเจ้านกน้อยทำไมเจ้าไม่ตามไปให้ตลอดล่ะให้สิ
สีจันตามต่อดีนะลูกแต่สีจันบอกถ้าพ่อเจอพ่อรถเมื่อไหร่พ่อก็จะกลับมาจ้ะแม่เป็นไรอัมพาเปล่าจ้ะแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยหนูไปก่อนนะจ๊ะเจ้าค่ะเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่หลัดๆไม่น่าโลภเลยบุรพัฒน์ชนินทร์พ่อรถข้าพุทธเจ้าเสียใจจริงๆพระเจ้าค่ะที่ช่วยบุรพัฒน์ไว้ไม่ได้ข้าพุทธเจ้าว่าเราเดินทางกลับเมืองดีกว่าพระเจ้าค่ะการเสด็จไปเอาคันศรครั้งนี้มันอันตรายเกินไปพระเจ้าค่ะไม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราต้องการจะตามหาคันศรให้พบเพื่อมาคู่กับธนูทองให้ได้แล้ววันนี้เราก็ตามหาจนพบแล้วเจ้าจะให้เรากลับไปมือเปล่าอย่างนั้นเหรอแต่พระโอรสก็ทอดพระเนตรเห็นบุรพันธ์แล้วนะพระเจ้าค่ะพี่ครับไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยถ้าพระโอรสทรงมั่นพระทัยก็เสด็จขึ้นไปเลยพระเจ้าค่ะพ่อพ่อพลานแต่พ่อโอรสไม่ควรเอาพระชนชีพมาเสี่ยงนะชีวิตก็คือการเสี่ยงอยู่แล้วแต่มันไม่คุ้มกับความเสี่ยงแล้วมันตีเอาพันพื้นพอทีเราจะเป็นคนตัดสินใจเองNo, no.
พานเทเวศขอตั้งเจตแน่วแน่ไม่แปรพันเมนขันสอนที่เห็นเป็นสำคัญคือของขวัญประทานมาจากฟ้าใครก็ของให้ยกได้ดังใจคิดพยันตรายทุกชนิดอย่ามาไกลให้เราหยิบชื่นชมสมดังใจธนูทองคู่ไว้ใช้ด้วยกันฮะมืดจ้ะไปนะไปนะไปไปพอรับไปเลยไปเลยไปถึงไหนกันนะเพลงนี้คือป้าหิมพานต์ป้าหิมพานต์เวลาเย็นอย่างนี้พวกเรากินรีชอบไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตถูกแยกจากกันเมื่อได้พบกันต้องอยู่ด้วยกันจึงจะสมบูรณ์หมายถึงอะไรหรอพระเจ้าค่ะเราคิดว่าเรารู้แล้วอธิษฐานก่อนจากไกล